สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดหลอนมดดำพาพิสูจน์ความเฮี้ยนหุ่นปั้นฝังวิญญาณทำเอาหลอนกันไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อมดดำคชาภาพาไปยังจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราตามรอยต้นกำเนิดของเรื่องราวและตำนานชวนขนหัวลุกของหุ่นปั้นฝังวิญญาณที่อุทยานหุ่นปั้นสำนักสงฆ์ร้างพระอาจารย์ส้วนปัญญาทโรพระเกจิชื่อดังโดยมดดำกล่าวว่ามดดำจะบอกว่าที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีสถานที่หนึ่งนั่นคืออุทยานหุ่นปั้นสำนักสงฆ์ร้างพระอาจารย์ส้วนปัญญาทโรที่เคยเป็นสำนักสงฆ์และได้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากว่าที่สำนักสงฆ์ร้างแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีหุ่นปั้นนับร้อยและที่หุ่นทุกตัวมีที่มาที่ไปมีกระดูกคนตายฝังอยู่ในหุ่นจนเป็นที่มาของเรื่องราวขนหัวลุกมากมายครั้งนี้เราจะไปตามรอยพร้อมกันเพราะเหตุใดพระอาจารย์ส้วนปัญญาทโรพระเกจิชื่อดังเจ้าของสำนักสงฆ์แห่งนี้จึงต้องทำการสะกดวิญญาณไว้ในหุ่นและพูดคุยกับชาวบ้านที่เคยมาขอโชคลาภกับหุ่นปั้นอันโด่งดังแห่งนี้จนกลายเป็นกระแสให้มีชาวบ้านแห่กันเข้ามาขอโชคลาภแสวงหาเลขเด็ดช่วงก่อนวันหวยออกมากมายอย่างไรก็ตามใครที่ชอบรายการสุดหลอนสามารถตามชมได้ที่รายการคชาภาพาไปดูได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ